ตบินทบาทใดอันเราฉันแล้วไม่ทันพิจารณาในวันนี้โสเนวะทวายาบินทบาทนั้นเราฉันแล้วไม่ใช่เป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานนมัสยาไม่ใช่เป็นไปเพื่อความเมามันเกิดกำลังพลังทางกายนะมันดนายะไม่ใช่เป็นไปเพื่อประดับนะวิโภสนายะไม่ใช่เป็นไปเพื่อตกแต่งยาวะเทวะอิมัสสกายัสสทิติยาแต่ให้เป็นไปเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้ยาปนายาเพื่อความเป็นไปได้ของอัตภาพเวหิงสุปรติยาเพื่อความสิ้นไปแห่งความลำบากทางกายพระมัจจริยานุคายาเพื่ออนุเคราะห์แก่การประพฤติพรหมจรรย์อิติปุรานันจะเวทนาปฏิหังคามิด้วยการทำอย่างนี้เราย่อมระงับเสียได้ซึ่งทุกขเวทนาเก่าคือความหิวนะวันจะเวทนังนะโอปาเทสามิและไม่ทำทุกขเวทนาไม่ให้เกิดขึ้นยะจะเมพระเวสสติอนวัชตาจะพาสวิหารจาติอันหนึ่งความเป็นไปโดยสะดวกแห่งอัตภาพนี้ด้วยความเป็นผู้หาโทษไม่ได้ด้วยและความเป็นอยู่โดยพาสุขด้วยจากเมแก่เราดังนี้อาชมยาอาปาจเวเคตวายาเสนาสนังปริพุตังเสนาสนะใดเราใช้สอยแล้วไม่ทันเพียงจารณาในวันนี้ตังยาวะเทวาสิตาสะปฏิคาตายาเสนาสนะนั้นเราใช้สอยแล้วเพียงเพื่อบำบัดความหนาวอุณหสะปฏิคาตายาเพื่อบำบัดความร้อนดังสมะกะสวาตาตาปะสิริสัปสัมภาสานังปฏิคาตายาเพื่อบำบัดสัมผัสอันเกิดจากเหลือบยงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายยาวะเทวะโอตปริสยะวิโนทนังปฏิสันลานารมาทังเพียงเพื่อบรรเทาอันตรายอันเพิงมีจากดินฟ้าอากาศและเพื่อความเป็นผู้ยินดีอยู่ได้ในที่เรียกเร้นสำหรับภาวนาอาชมยาอาปาจเวคิตวายโยคิรานาปาจยาเพศาจะปริคารปริพุตโตคิรานาเพศาบริคารใดอันเราบริโภคแล้วไม่ทานพิจารณาในวันนี้โสยาวะเทวาอุปานานังภาธิกานังเวทนานังปฏิคาตายาคิรานะเพศาสบริขานั้นเราบริโภคแล้วเพียงเพื่อบำบัดทุกขเวทนาอันบังเกิดขึ้นแล้วมีอาพาธต่างๆเป็นมูลอัพยาปัจฉาปรมตายาติเพื่อความเป็นผู้ไม่มีโรคเบียดเบียนเป็นอย่างยิ่งดังนี้หันธมยังอุทิศนาทิธานาคาทาโยพนามาเสอิมินาปุญญกรรมเมนาด้วยบุญนี้อุทิศให้อุปัชฌายาคุโนตารา
โอปัจฉาโพราชคนอาจริโยปกาลาจาและอาจารย์ผู้เกื้อนนมาตาปิตาจายาตากาทางพ่อแม่และปวงญาติสุริโยจันทิมาราชาสุนจันและราชาคุณวันตานราปิจาผู้ทรงคนหรือผู้ทรงชาติพระมหามาลาจาอินทาจาพรหมมาและอินทราชโลกปาลาจเทวตาทั้งถวยเทพและโลกบาลยะโมมิตามนุสาจายมราชมนุษย์เมธมัจตาเวริกาปิจาผู้เป็นกลางผู้จ้องพรานสัพเพสัตตาสุขีโหนตุเป็นสุขสารทุกทั่วหน้าอย่าทุกทนปุญญานิปกตานิเมบุญผองที่ข้าทำจงช่วยอำนวยสุขพระพรสุขขังจะติวิทางเทนโตให้สุขสามอย่างล้นเขปังปานเปทะโวมะตังให้ลุถึงนิพพานพรานอิมินาปุญญกรรมเมนาด้วยบุญเหตุที่เราทำอิมินาอุเทเสนาจาและอุเทศให้ปวงสัตว์ขีปาหังสุระเพเจวะเราพรันได้ซึ่งการตัดตานหุปาทานเฉทนังตัวตัณหาอุปาทานเยสันตาเนหินาธรรมาสิ่งชั่วในดวงใจยาวะนิพพานโตมะมังกว่าเราจะถึงนิพพานนาสันตุสัพพทาเยวะมารายเส้นจากสันดานยาธาชาโตพระเวพระเวทุกพบที่เราเกิดอุชุดเจตตังสติปัญญามีจิตตรงและสติทางปัญญาอันประเสริฐสันเลโควิริยามหินาพร้อมทางความเพียรเลิศเป็นเครื่องขวดกิเลสหายมาลาละพันตุนอกาสังโอกาสอย่าพึงมีแก่หมู่มารเส้นทางลายกาตุนจะวิริยะโสเมเป็นช่องปะโทสรายทำลายล้างความเพียรจมพุทธาธิปวโรนาโทพระพุทธผู้บวรนาถธรรมโมนาโทวรุตตโมพระธรรมที่พึงอุดมนาโทปัจเจกะพุทโธจาพระปัจเจกพุทธสมสังโฆนาโทตโรมะมังทพระสงฆ์ที่พึงพยองเตโสตมานุภาเวนะนุภาพนั้นมาโลกาสังละพันตุมาขอหมู่มารอย่าได้ช่องทะสะปุญญานุภาเวนะด้วยเดชบุญทั้งเสพป้องมาโลกาสังลพันตุมาอย่าเปิดโอกาสแก่มันเถินเปิดหนังสือบทพิธีไปหน้า128ครับนะโมตัสสะภะคะวะโต
อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทธเวชชาจรณสัมปันโนโสขะโตโลกะวิโทอนุตตะรอปุริสะธรรมมะสาลทิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทธภควาติสวาคโตภควตาธรรมโมสันเทธิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนะยิโกปัจจัตตังเวทิตับพอเวญโยหิติโสปาติปันโนภควโตสาวกสังโฆอุชุปติปันโนภควโตสาวกสังโฆยายะปติปันโนภควโตสาวกสังโฆสามีจิปติปันโนภควโตกสังโฆยะทิทางจัตตาริปุริสยุคานิอัตถะปุริสัพปุคราเอสัพพะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชะเรกะระนิโยอนุตรังปุญญาเขตังโลกัสสาติพาหุงสหสมะภิเนมิตาสาวุทันตาเครเมขรังอุทิตาโคลสเสนมารังธานาทิธามาวิธินาชิตวามุเนนโทตันเตชะสาภวะตุเตชะยะมังคะลานิมาลาติเรกัมภิโยตเจตสาภรัตเต็งโคลัมปะนาระวะกะมาขมาธาตยาขังขันเตสุทานตวิธินาชิตวะมุเนนโทตันเตชะสาภวะตุเตชะยะมาขลานินาลาคิริงคะชะวะลาอะติมัตตะโพตังทาวะกิจกรรมสเนวะสุธาลุนันตาเมตามพุเสกวิธินาชิตวามุเนนโทตันเตชะสาภวะตุเตชะยะมังคะลานิโอเขตคะขมติหัตถสุธารุนันตังทาวันติโยชนะปะทังคุลิมาละวันตังภิกษังคาตะมะโนชิตวามุเนนโทตันเตชะสาภวะตุเตชะยะมาคะลานิกาตวานากาธัมโมทระอิวาคาภินิยาจินจายะโททวัจนันชะนากายมัดเชสันเตนะโสมะวิธินาชิตวะมุเนนโทตันเตชะสาภวะตุเตชะยะมังคะลานิสัตจังวิหายะมติสัตจะกะวาทะเกตุงวาทาภิโรปิตะมะนันอติอันทะโพตาปัญญาปะเทปะชะริโตชิตวามุเนนโทตันเตชะสาภวะตุเตชะยะมังคะลานินันโทปะนันทะโพชะคะวิพุทธังมหิทธิงปุต
ตนะเทระพุชเขนะธรรมาปยันโตอิทโทปะเทสเวทินาชิตวามุเนนโทตันเตชะสาภวะตุเตชะยะมันคะลานิทุกขาหะเทติภูชะเคนะโสทัตถหัตถังพรหมเวโสเทโชเตเมตติภะกาภิธานังญาณะคะเทนะเวทินาชิตวามุเนนโทตันเตชะสาภวะตุเตชะยะมังคะลานิเอตาปิโพธาชะยะมังคราอัตถคาถาโยวาจโนทินาทิเนสรเตมตันทิหิตวานะเนกะวิวิธานิจุปัตทวานิโมขังสุขังอธิคะเมยะนโรสปัญโยมหากาลุนิโกนาโทหิตายสัพพปานินาปุเรตวาปารมีสัพพาปัตตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวัตเชนะโหตุเตชะยะมังคะระชะยันโตโพธิยาโมเลสักยานังนันทิวัฏโนเอวะตะวังวิชโยโหหิชยัตสุชยมันคะเรอปะลาชิตาปันลังเกปะทะวิโปคะเรอภิเสเกสัพพุทธานังอัคคปัตตโตปะโมทะติสุนาคัตตังโสมังคะรังโสปะพาตังโสโหดทิตังโสขะโนโสโมโหดตอจะโสเยทังพรามมัจจาริโสปะทาขินังกายกรรมังวาจากรรมังปะทาขินังปะทาขินังมโนกรรมังปะเนเทเตปะทาขินาปะทาขินานิกัตวานรพันตเถปาทาคีเนเปิดเป็นหน้า48คาถาวันไซอิมัสมิงราชเสมานาเขเตสัมมันตาสัตโยชนะสัตตะสหัสสานิพุทธชาลปริเขเตลักขันโตสุรังขันโตอิมัสมิงราชเสมานาเขเตสัมมันตาสัตโยชนะสัตตะสหัสสานิธัมมะชาลปริเขเตลักขันโตสุรังขันโตอิมัสมิงราชเสมานาเขเตสัมมันตาสัตโยชนะสัตตสหัสสานิปัตเจกะพุทธชาลปริเขเตลักขันโตสุรังขันโตอิมัสมิงราชเสมานาเขเตสัมมันตาสัตโยชนะสัตตะสหัสสานิสังฆาชาลปริเขเตลักขันโตสุรังขันโตบุรพารสมิงพระพวนทะคุณังบุรพารสมิงพระธรรมเมตังบุรพารสมิงพระสังฆานังทุกขโรคัมภยังวิวันชัยเยสัพพะทุกสัพพะโสสัพพะโรคสัพพะภัยสัพพะเคราะห์สเนียดจันไรวิวันชัยเยสัพพะทะนังสัพพะลาภังพระวันโตเมลักขันโตโสระขันตัวอาคเนรสมิงพระพุทธคุณาอาคเนรสมิงพระธรรมเมตังอาคเนรสมิง
พระสังฆานังทุกขโรคภยังวิวันชัยเยสัพพะทุกสัพพะโสสัพพะโรคสัพพะภัยสัพพะเคราะห์เสนเหตจันไรวิวันชัยเยสัพพะทนังสัพพะลาภังพระวันโตเมลักขันโตโสระขันโตทักษิณรสมิงพระพุทธคุณังทักษิณรสมิงพระธรรมเหตังทักษิณรสมิงพระสังฆานังทุกขโรคภยังวิวันชัยเยสัพพะทุกสัพพะโศกสัพพะโรคสัพพะภัยสัพพะเคราะห์เสนียดจันไรวิวันชัยเยสัพพะทนังสัพพะลาภังพระวันโตเมตัวสุรขันตัวหรเดรสมิงพระพุทธคุณังหรเดรสมิงพระธรรมเมตังหรเดรสมิงพระสังฆานังทุกขโรคภยังวิวัณชัยเยสัพพะทุกสัพพะโศกสัพพะโรคสัพพะภัยสัพพะเคราะห์เสนียดจันไรวิวัณชัยเยสัพพะทนังสัพพะลาภังพระวันโตเมลักขันโตโสระขันโตปัดฉิมรสมิงพระพุทธคุณังปัดฉิมรสมิงพระธรรมเมตังปัดฉิมรสมิงพระสังฆานังทุกขโรคภยังวิวันชัยเยสัพพะทุกสัพพะโสสัพพะโรคสัพพะภัยสัพพะเคราะห์เสนียดจันไรวิวันชัยเยสัพพะทนังสัพพะลาภังพระวันโตเมลักขันโตสุรขันโตพายัพรสมิงพระพุทธคุณังพายัพรสมิงพระธรรมเมตังพายัพรสมิงพระสังฆานังทุกขโรคภยังวิวันชัยเยสัพพะทุกสัพพะโศกสัพพะโรคสัพพะภัยสัพพะเคราะห์เสนียดจันไรวิวันชัยเยสัพพะทนังสัพพะลาภังพระวันโตเมลักขันโตโสระขันตัวโอดอนรสมิงพระพุทธคุณังโอดอนรสมิงพระธรรมเมตตาโอดอนรสมิงพระสังฆานังทุกขโรคภยังวิวันชัยเยสัพพะทุกสัพพะโศกสัพพะโรคสัพพะภัยสัพพะเคราะห์เสนียดจันไรวิวันชัยเยสัพพะทนังสัพพะลาภังพระวันโตเมลักขันโตโสระขันโตอีสานรสมิงพระพุทธคุณังอีสานรสมิงพระธรรมเมตตาอีสานรสมิงพระสังฆานังทุกขโรคภยังวิวันชัยเยสัพพะทุกสัพพะโศกสัพพะโรคสัพพะภัยสัพพะเคราะห์เสนียดจันไรวิวันชัยเยสัพพะทนังสัพพะลาภังพระวันโตเมลักขันโตสุรขันโตอากาศรสมิงพระพุทธคุณังอากาศรสมิงพระธรรมเมตตังอากาศรสมิง
ขานังทุกขโรคะพยังวิวันชัยเยสัพพะทุกสัพพะโสสัพพะโรคสัพพะภัยสัพพะเคราะห์สเนียดจันไรวิวันชัยเยสัพพะทนังสัพพะลาภังพระวันโตเมลาขันโตโสระขันโตปะทะเวรสมิพระพุทธคุณังปะทะเวรสมิพระธรรมเมตังปะทะเวรสมิพระสังฆานังทุกขโรคะพยังวิวันชัยเยสัพพะทุกสัพพะโสสัพพะโรคสัพพะภัยสัพพะเคราะห์สเนียดจันไรวิวันชัยเยสัพพะทนังสัพพะลาภังพระวันโตเมโตโสรักขันโตอิมาสมิงมงคลจักรวาลทั้งแปดทิศประสิทธิจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทั่วอนัตตาราชเสมานาเขเตสมันตาสัตโยชนะสัตสหัสสานิพุทธชาลปริเขเตลักขันโตโสรักขันโตอิมสมิงมงคลจักรวาลทั้งแปดทิศประสิทธิจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทั่วอนัตตาราชเสมานาเขเตสมันตาสัตโยชนะสัตสหัสสานิธรรมชาลปริเขเตลักขันโตโสรักขันโตอิมาสมิงมงคลจักรวาลทั้งแปดทิศประสิทธิจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทั่วอนัตตาราชเสมานาเขเตสมันตาสัตโยชนะสัตสหัสสานิปัจเจกพุทธชาลปริเขเตลักขันโตสุรขันโตอิมาสมิงมงคลจักรวาลทั้งแปดทิศประสิทธิจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทั่วอนัตตาราชเสมานาเขเตสมันตาสัตโยชนะสัตสหัสสานิสังฆชาลปริเขเตลักขันโตโสรักขันโตภาวะโตสัพพมังคะรังระขันโตสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสทิภาวันโตเตภาวะโตสัพพมังคะระระขันโตสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัทธาโสทิภาวันโตเตภาวะโตสัพพมังคะระโตสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทิภาวันโตเตนิมนต์พระสงฆ์นั่งคุกเข่าครับกับพระอาจารย์ให้คุณพร้อมกันแม่ชีโยคีกับพี่หลังอัญชลีวันทาอภิวาท
อัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีขอเชิญแม่ชีและโยคีทุกท่านน้อมกราบพระอาจารย์เจ้าคุณพร้อมกันค่ะอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีขออนุโมทนาต่อกุศลทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลที่เราได้กระทำบำเพ็ญแล้วความบุญนี้จงเป็นอานิสงส์เกื้อกูลเราทั้งหลายและเจริญในสัมมาปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์เพื่อนิพพานจงมาเกิดผลแก่พ่อเราทั้งหลายจงทุกข์ทั่วหน้ากันด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุพวกเราทั้งหลายได้มาอยู่มาอาศัยได้ประพฤติปฏิบัติธรรมกรรมฐานณที่วัดเหล่านี้มีในสัมจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับว่าเราได้เข้าถึงแก่นธรรมหรือยังในพระไตรปิฎกนั้นมีพราหมณ์ท่านหนึ่งได้มาทูลถามพระพุทธองค์ว่าบรรดาครูทั้งหลายท่านทั้งหลายเหล่านั้นคนมีอาชิตะเกตกัมพลเป็นต้นจนถึงสัญชัยแล้วก็นิคนรัตบุตรที่เป็นครูบาอาจารย์สมัยนั้นเขามีแก่นมีสาระเข้าถึงคุณธรรมอันประเสริฐได้อย่างนี้พระพุทธองค์ก็บอกว่าตัวก็ได้ตัดตอบเขาว่าท่านอย่าไปสนใจสิ่งเหล่านั้นเลยเราจะแสดงธรรมะให้ท่านฟังเหมือนกับว่าบุรุษคนหนึ่งประสงค์ที่จะได้แก่นไม้เข้าไปป่าเนี่ยก็ไปเอากิ่งเอาใบมาคนผู้รู้เขาก็ตำหนิเอาว่าเขาไม่รู้จะแก่นไปเอากิ่งเอาใบเอามาเป็นแก่นคนบางคนก็เข้าไปป่าแล้วก็หวังจะได้แก่นไม้นะนะก็ไปเอาข้อเอาสะเก็ดเอาเปลือกเอากระพี้มาคนผู้รู้เขาก็ตำหนิว่าเขาตอนนี้ยังไม่รู้จะแก่นไม้แต่บุคคลในที่มีปัญญาดีมีดวงตาก็คือปัญญาดีเข้าถึงแก่นธรรมก็ไปเอาแก่นไม้มาก็เขาก็ไม่ถูกคนที่มีความรู้ตำหนิเขาได้แก่นมานี่พระองค์ก็เปรียบเทียบว่าคนเราเนี่ยเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นชาวพุทธเป็นภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเข้ามาสู่พระศาสนาพระธรรมวินัยเนี่ยนะก็
บางคนก็เบื่อในโลกเบื่อในกิเลสเบื่อในกามเบื่อในทุกข์ก็เลยเข้ามาบวชในวัดศาสนาเมื่อเข้ามาบวชแล้วก็เขาก็มีลาภสักการะมีลาภสักการะเขาก็มีความภูมิใจในลาภสักการะนั้นก็เกิดมานะทิฏฐิขึ้นมาว่าเราเป็นผู้มีลาภสักการะมากภิกษุเหล่านั้นเป็นคนที่มีลาภน้อยก็ตำหนิเขาอันนี้เหมือนกับบุรุษผู้เข้าป่าไปหาแก่นไม้ก็ไปได้แค่ใบแค่กิ่งมาภิกษุบางหลวงลูกก็พอมาบวชแล้วพอเห็นโทษของกามเห็นโทษของทุกข์แล้วก็บำเพ็ญไม่ติดอยู่ในลาภสักการะแต่ก็ตั้งใจรักษาศีลให้สมบูรณ์ก็มีรักษาศีลให้บริบูรณ์สมบูรณ์ดีก็ตำหนิคนอื่นว่าไม่มีศีลเท่ากับเรานี่ก็ประมาทไม่เข้าถึงแก่นก็เหมือนกับบุรุษผู้เข้าไปสู่ป่าไปหาต้นไม้ได้แค่สะเก็ดได้แค่สะเก็ดนะสะเก็ดไม้เรียกว่าไม่ได้ถึงแก่นส่วนภิกษุบางเหล่านั้นออกจากบทจากคารวะเอาบทจากออกจากบ้านมาบทแล้วได้มามีไม่ติดในลาภสักการะไม่ติดในข้อศีลแต่ว่าก็ได้ญาณทัศนะอยู่ได้ญาณทัศนะก็ได้ปัญญาระดับหนึ่งก็เพียงพอใจแค่นั้นก็เหมือนกันว่าบุรุษที่เข้าแล้วก็อาศัยญาณทัศนะนั่นแหละเกิดทิฏฐิมานะว่าเรามีญาณทัศนะยิ่งกว่าเขาเขาข้างหลายไม่มีญาณทัศนะอย่างเราก็เปรียบเหมือนกับบุรุษที่เข้าป่าไปไม่ไปหาแก่นไม้มันก็ได้แค่เปลือกได้แค่เปลือกไม่ได้แก่นแล้วได้เอาเปลือกมาเปลือกมาข้อนี้แล้วบอกที่มันเกิดกับแต่พิสูจน์บางเหล่านั้นก็ออกบวชพอเห็นทุกข์แล้วก็ไม่ติดในลาภสักการะไม่ติดในศีลไม่ติดอยู่ในญาณทัศนะนะก็เข้าถึงฌานที่1 2 3เป็นต้นนะก็ไม่ถึงญาณไม่ถึงมรรคผลไม่ถึงเจตเนี่ยก็เรียกว่าได้กับพี่ได้เพกแก่นได้กับพี่ไปนะเหมือนกับว่าไม่เก็บจะได้แก่นละได้กับพี่ภิกษุบ้านเราไปมาบวชแล้วก็มาบำเพ็ญมาไม่ติดอยู่ในลาภสักการะไม่ติดอยู่ในข้อศีลไม่ติดอยู่ในข้อญาณทัศนะและไม่ติดอยู่ในฌานไม่ติดอยู่ในฌานในสมบัตินั้นแต่เข้าถึงปัญญาวิมุตติตัววิมุตติอันชอบเนี่ยพระพุทธองค์เปรียบเทียบว่าเหมือนกับว่าบุคคลนั้นเข้าป่าแล้วไม่รู้ว่าแก่นไม้เป็นอะไรก็ไม่ติดไม่เอาเปลือกไม้ไม่เอากิ่งไม้ไม่เอาใบไม้ไม่เอาสะเก็ดไม้ไม่เอากับพี้ไม้แต่เอาแก่นจริงๆเป็นเนื้อไม้อันนี้เหมือนกับพวกเราทั้งหลายนะเราอยู่ในฐานะไหนนะในฐานะไหนไปเข้าป่าหาแก่นไม้มันได้แก่นไม้ไหมถึงจะไม่ได้แก่นไม้มันได้แค่กับพี้หรือเปล่า
ถึงแม้ว่าจะไม่ได้กับไม่ได้แก่นไม่ได้กับพีมันได้เปลือกไหมแก่นก็ไม่ได้กับพีก็ไม่ได้เปลือกก็ไม่ได้ก็ได้สะเก็ดไหมนะครับเนี่ยทั้งสะเก็ดทั้งเปลือกทั้งกับพีทั้งแก่นไม่ได้มันได้แค่กิ่งไม้ใบไม้ดึบดึบดึบนี่นะหรือเนี่ยนะเนี่ยคือว่าคุณธรรมขั้นรับสักการะก็ไม่มีคุณธรรมขั้นศีลก็ไม่มีคุณธรรมขั้นญาณทัศนะอะไรก็ไม่มีคุณธรรมขั้นอันเนี้ยระดับฌานอภิญญาก็ไม่มีคุณธรรมระดับถึงเข้าที่สู่คุณธรรมอันประเสริฐบรรลุถึงมรรคผลถึงปัญญาวิมุตติโตวิมุตติเนี่ยมันก็เป็นแก่นแท้ศาสนาเราก็ได้ฝึกฝนอบรมตนเอง นี่คือพระพุทธเจ้าสอนบุคคลที่เป็นภิกษุภิกษุณีเป็นพุทธบริษัทที่สละตนออกจากกามออกสละตนออกจากอกุศลธรรมนี่พระองค์ก็สอนถึงขั้นที่ว่าให้เราได้ถึงเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติกันนี่เป็นยอดแห่งธรรมคือว่าสิ้นอาสวะกิเลสเป็นที่สุดนะนี่เป็นยอดแห่งธรรมแต่เราได้เจริญวิปัสสนากรรมฐานนี่ถ้าเราได้ญาณปัญญาเนี่ยก็ได้ญาณทัศนะปัญญาเห็นชอบแล้วก็เจริญในกุศลธรรมเป็นพระโสดาบันพระสักทาคามีพระอนาคามีจนถึงเป็นพระอรหันต์เป็นที่สุดเนี่ยเนี่ยเราก็ถึงก็เราก็ได้เข้าสู่เข้าใกล้ต่อแก่นธรรมหมายถึงว่าเหมือนกับเราไปพบต้นไม้เราไม่เอากิ่งเอาใบมาไม่ได้เอาที่กับสะเก็ดไม้ไม่ได้เอาที่เปลือกไม้แล้วก็มันต้องได้กับพี่เป็นเรื่องแก่นได้กับพี่มันก็เหมือนกับว่าได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันสักขาคามีอนาคามีได้เป็นพระอรหันต์เนี่ยได้แก่นธรรมได้บรรลุมรรคผลนิพพานก็ถึงความสิ้นกิเลสอาสวะได้จิตโตวิมุตติก็คือว่าเมื่อบรรลุธรรมเนี่ยได้ฌานอภิญญาด้วยปัญญาวิมุตตินั้นเมื่อบรรลุธรรมก็ได้สิ้นกิเลสอาสวะอย่างโดยส่วนอันนี้ก็ถือว่าเราได้ธรรมะอันประเสริฐเราได้แก่นธรรมอันประเสริฐแล้วพลังบุญกุศลที่เราทำนี่นะเราก็พยายามฝึกตัวเองแม้นว่าเราจะชอบในทางอะไรต่อมีอะไรหลายอย่างแล้วก็เราก็พยายามว่าให้เรารู้ถึงว่าสิ่งที่เราจะทำนั้นจุดหมายสูงสุดคืออะไรนะหมายว่าเรามาปฏิบัติเนี่ยเราจะได้ลาภสักการะก็จริงแต่ว่าเราก็ให้เข้าสู่ทางที่ดีขึ้นมาขอให้มีศีลอันสมบูรณ์มีสมาธิอันสมบูรณ์แล้วก็มีปัญญาอันสมบูรณ์ขึ้นศีลสมาธิปัญญาที่เกิดขึ้นในใจเราเนี่ยที่เราได้มาฝึกปฏิบัติเนี่ยมันก็จะเกิดญาณทัศนะเกิดฌานอภิญญาถ้าเกิดมรรคผลไปในภาคหน้าเนี่ยเป็นข้อธรรมนะอย่างเมื่อวานเนี่ยอาจารย์ไปพบหมอไปโฟลว์อัพไปตรวจสภาพไปตรวจระดับความเชาปัญญาทางสมองนะไปหาหมอก็ไปวัดชาวปัญญากันหน่อยเนาะมาแต่ละ1 2 3 4 5เนี่ยมันก็ได้คะแนนท่านก็ให้คะแนนไว้30คะแนนก็เราก็ได้คะแนนตามนั้นนะถ้าคะแนนประมาณ20 3 24 20 20
20ถึง24มันก็เป็นระบบที่ว่าระบบสมองของเราเนี่ยมันไม่ดีแล้วเป็นระดับถึงขั้นอัลไซเมอร์นะเป็นขั้นอัลไซเมอร์แล้วแต่เราก็ไปวัดชาวปัญญาของเราก็ได้คะแนน30อยู่เต็มเมื่อเข้าที่แล้วก็เต็มแล้วก็ไปพบหมอน้อยลงอีก4เดือนจะไปพบอีกทีหนึ่งอีก4เดือนข้างหน้าจะกินยาก็ได้ไม่กินยาก็ได้ยาก็เราก็บอกว่าขอทานยาเพราะว่ายานี่เป็นยาบำรุงสมองนะมันไม่ใช่ยาอะไรยาบำรุงเซลล์ประสาทก็หมอเขาก็จัดยาให้วันละเม็ด4เดือนวันละเม็ด4เดือนก็คิดว่าสัก4เดือนก็ไปวัดชาวปัญญากันใหม่เราจะทานยาบำรุงสมองอีกต่อไปหรือว่าเราจะรักษาบำบัดได้ด้วยตนเองเนี่ยก็ว่ากันอีกทีหนึ่งเมื่อวานนี้ไปโอ้ไปในตัวเมืองไปที่ถนนฮิมานฮิมินโอ้คนรถมันเยอะเหลือเกินนะมันติดรถติดเราจะวัดไป4โมงครึ่งแล้วก็เราคิดว่าจะไปถึงคลินิก5โมงปรากฏว่าจะผัวจะไปถึงคลินิกเป็น5โมง10กว่านาทีแล้วอันนี้เมื่อวานนี้ฝนก็ไม่ตกเนาะแดดออกดีแต่เมื่อคืนนี้ฝนตกหนักเลยเกินเนาะฝนตกมันตกได้ตกดีนะตกธรรมดาไม่มีลมไม่มีอะไรโอ้ตกเลยอยู่ดีในใต้ถุนหอพระไตรเรานี่ก็มีน้ำซึมเข้ามานิดหน่อยก็ให้เขาไปดูดเอาน้ำออกจากบ่อนะเราใต้ถุนศาลาสอบอารมณ์ก็น้ำซึมเข้ามาอยู่นะมันก็ต้องเอาให้ไปซับน้ำออกมาเพราะน้ำมันเต็มผิวดินนะเนาะน้ำมันซึมเต็มที่แล้วดินมันอิ่มอุ้มน้ำมันอิ่มแล้วนะน้ำมันก็เป็นอย่างนี้นี่เห็นก็ธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นเราทั้งหลายก็เหมือนกันเมื่อเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมฤดูกาลหน้าฝนมันก็มีอย่างนี้มันมีฝนตกเมื่อหน้าร้อนเราก็บอกว่าร้อนต้องมีพัดลมไอ้น้ำเนี่ยเพราะว่าพอมันร้อนเนี่ยมันจะมีพัดลมไอ้น้ำกันหลายๆคนมันถ้าเราจะแก้มันก็คือมันร้อนมันมีฝุ่นมีควันมี PM 2.5 มันหน้าร้อนหน้าหนาวมันก็หนาวนิดแต่หนาวไม่มากหน่อยหนาวไม่ค่อยมากหน้าฝนเดือนปีนี้ก็ฝนตกนะในช่วงนี้เท่านั้นในช่วงเดือนกันยานี่เท่านั้นแหละเดือนก่อนๆก็ตกเล็กน้อยนะเชียงใหม่เราอะตกเล็กน้อยนะแต่ฝนตกทางที่โน้นทางเมืองแพร่ล่ะน้ำนมขึ้นสูงนะขึ้นไปทางเมืองน่านทางเพียงรายทางพะเยาล่ะจนถึงแม่สายจนถึงเชียงใหม่เราด้านเหนือไม่อายก็เจอฝนเจอน้ำท่วมเนี่ยนะแต่พอเรายังโชคดีแม่น้ำปิงขึ้นท่วมพื้นที่บริเวณรอบที่ดับลุ่มที่หมู่บ้านคนที่อยู่ในที่ลุ่มเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่นะแถวช่างคานแถวทางไหยาแถวทางศรีปินเมืองน้ำก็ขึ้นแม้แต่บ้านเราเนี่ยน้ำในลำห้วยน้ำห้วยห้วยแก้วห้วยป่งน้อยห้วยอะไรพวกนี้มันก็ไหลหลากนะเนี่ยชลประทานก็มีน้ำ
เอ่อล้นเนี่ยอันนี้เป็นน้ำธรรมชาติของฝนเราก็ให้ความยอมรับมันแล้วเราอยู่กับฝนเราอยู่กับป่าอยู่กับฝนเนี่ยมันก็ย่อมมีมีผลกระทบจากน้ำจากฝนนั้นเป็นธรรมดานะให้เราเห็นว่าร่างกายของเราเนี่ยตัวเราเนี่ยมีธาตุมีธาตุอยู่สี่ธาตุธาตุดินน้ำธาตุไฟธาตุลมแม้นว่าโลกของเราใบนี้ก็มีน้ำถึง 70% มีน้ำถึง 70% เนี่ยมันก็มีน้ำเยอะมันก็พื้นที่บางที่ก็แห้งแล้งที่ทะเลทรายมันก็แห้งแล้งบางที่ก็เป็นป่าเขาเป็นป่าเขาก็ไฟไหม้แห้งแล้งฝนตกแผ่นดินไว้น้ำมี 70% มันก็ยังรู้สึกว่าแห้งแล้งอยู่แม้แต่ตัวเราเนี่ยมันก็มีน้ำถึง 70% 30% ก็เป็นธาตุดินผมคนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกแต่เป็นธาตุน้ำเสีย 70% มีธาตุไฟคืออุณหภูมิร่างกายมีธาตุลมก็คือลมหายใจเข้าออกเป็นต้นมันก็แสดงอาการออกมาอย่างนี้ให้เราพิจารณามองเห็นว่าความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้มองเห็นเป็นพระไตรลักษณ์เราอยู่ที่ไหนเราอยู่ในวัยไหนเราอยู่ในฐานะไหนมันก็มีผลกระทบอยู่ในเงื่อนไขของธรรมชาติที่เราหนีมันไม่ได้เพราะธรรมชาตินั้นมันเป็นตัวเราเองเมื่อกี้มีเด็กชาย2คนกับแม่เขามาทวัดเย็นกับเรานะแล้วเขาก็ลงอับไปอาจารย์ก็ถามเขาว่าหนูมาทำบัตรสวดมนต์เด็กก็ว่าใช่เดี๋ยวก็แม่ถามแม่ลงมาก็บอกว่าเด็ก2คนนี้ได้เคยบวชเป็นเนนบวชเป็นเนนพระฤดูร้อนอยู่7วันตอนนี้ก็เลยพาเขามาเข้าวัดเด็กมันหิวตอนที่บวชเป็นเนนเด็กมันหิวมันก็เอายาแก้ปวดแก้ไข้ที่เป็นยาหวานเป็นยาน้ำเอามากินทั้งขวดเลยนะเด็กมันก็ง่วงนอนจนถึงอาเจียนแม่ก็เล่าให้ฟังว่าเพราะเด็กมันไม่รู้หลวงพ่อก็ไม่รู้เพราะเด็กมันไม่รู้ถึงกับอาเจียนถึงกับอันนี้เนี่ยเพราะว่าพ่อแม่สอนให้อะไรสอนอะไรก็คิดว่ามันดีมันก็จำไว้แต่ว่าบางทีเขาไม่มีปัญญาหมายว่าเขามีความศรัทธามีความเชื่อว่าดีเพราะแม่เคยให้กินแต่เขาไม่มีปัญญารู้ว่าเป็นยาอะไรก็กินยาแก้ไข้แก้ปวดจนถึงกับทั้งง่วงเหงาเขานอนถึงขั้นอาเจียนนี่นะมีเครื่องหมอบอกว่าเราจะอาศัยความเชื่ออย่างเดียวมันไม่พอเราต้องอาศัยปัญญาเนี่ยอาศัยศรัทธาอย่างเดียวไม่พอต้องอาศัยปัญญาด้วยเราต้องฝึกฝนอบรมให้เกิดสติปัญญาแล้วเราจะนำพาตัวเองให้รอดพ้นจากภัยทางทำให้ของชีวิตนี่เราทั้งหลายได้ฝึกฝนอบรมกันอย่างนี้ก็จะก่อให้เกิดความสันติสุขภายในให้เราทั้งหลายสืบต่อไปนะการให้เรานั้นทั้งหลายนั้นได้พัฒนาศีลสมาธิปัญญาในตัวเรานี้นะสืบต่อไปทั้งหลายเราทั้งหลายก็ได้พร้อมใจกันภาวนานะ
แผ่เมตตาอิตังทานากัมมังนิปานาปัจจโยโนนิจังอิตังสีลากัมมังนิปานาปัจจโยทังภาวนากัมมังนิปานาปัจจโยยังกินจิโกสารังกาตาพังกัมมังสัพเพหิอัมเพหิกาตัมบุญยังโนอนุโมทันโตโสนันโตพรโตเยเตวาสมิงทานเนคาตาทิคายุกาสันทาหุนโตสาเพสัตตาสุขีอัตตานังลันโตมาตาปิตาสุขีตาหุนโตทุกขาปามุจจันโตสาเพยาตากาสัมเพอายาตากาสุขิตาหุนโตทุกขาปามุจจันโตสัมเพปิสายาคาสัมเพเปตาสุขิตาหุนโตทุกขาปามุจจันโตสัมเพนาคาตาโตโทคาปามุจันโตสัพเพเทวาสุขิตาหุนโตปามุจันโตสัพเพอาจาริโยปัจจายาตาหุนโตโทคาปามุจันโตสัพวันตามิพุทธังสัพพะเมวะโทสังฆะมะคะเมพันเตวันตามิธัมมังสัพพะเมวะโทสังฆะมะเมพันเตวันตามิสังฆังสัพพะเมวะโทสังวันตามิคาโลอุปาชาจาริเยสัพพะเมวะโทสังฆัมมัฏฐะเมพันเตวันตามิกัมมันฐานังสัพพะเมวะโทสังฆัมมัฏฐะเมพันเตมิเทวราเมพันทัสสีมังสัพพะเมวะโทสังถ้าเมพันเตวันธามิจิตติยังสัมพังสัมพัทธานิสุติตาสานิราธาตุมหาโพธิงพุทธารูปังสักการังสัทธานาธาโลเกเทวาโลเกพรหมโลเกชัมปุทิเปรังกาทิเปสาลีระธาตุโยตุโยอารหันตันธาตุโยเจติยังคันธาโคติงราสิติสาหเสธัมมะขันเทสัพเพสังปาทะเจติอาหังวันตามิสัพพะโส
จัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพะลัง